เอสโซมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเอสโซสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีประจำปี2555ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีมิสเตอร์ซีจอห์นอัตนัสประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีในปี2555พิเศษกว่าทุกปีเพราะเอสโซได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มให้กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้วในชื่อโครงการเอสโซร่วมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเงินจำนวน 300,000 บาทก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเอสโซนะครับที่มอบทุนการศึกษาให้นะครับได้ให้โอกาสเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับในครั้งนี้นะครับรู้สึกภูมิใจมากๆจริงๆก็อยากจะฝากถึงนะครับถือว่าเป็นอาจจะเป็นนักศึกษารุ่นน้องนะครับที่จะก้าวเข้าสู่การที่จะรับทุนการศึกษานะครับอันดับแรกนะครับผมคิดว่าต้องมีความรับผิดชอบก่อนครับต้องมีความรับผิดชอบขยันทำงานช่วยผู้ปกครองแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยครับแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างกว่าจะได้ทุนการศึกษามากว่าจะมาเป็น85คนทั่วจากทั่วประเทศในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับในปี2555เอสโซได้มอบทุนการศึกษาจำนวน85ทุนละ 10,000 บาทเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 850,000 บาทให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศการมอบทุนการศึกษาเอสโซสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเริ่มจัดขึ้นเมื่อปี2525ในวาระโอกาสฉลองครบรอบ200ปีกรุงเทพมหานครโดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาในระดับสูงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชาติในอนาคตบริษัทเอสโซจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป